กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหาทจิตนะคะสำหรับช่วงนี้ยังส่ง SMS เข้ามาได้ให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันที่422-1606นั่นเองสัปดาห์หน้าค่ะเอาใจนะฮะคนที่ไม่เอาสัปดาห์หน้าแล้วเอาวันศุกร์นี้เลยศุกร์นี้เลยอ่ะใช่เอาใจคนที่อยากได้ลายเซ็นภาษาอังกฤษใครจะโกอินเตอร์นั่นแหละฮะเวลาเอาไปใช้เซ็นพาสปอร์ตนะฮะหรือแม้แต่นิติกรรมสัญญาเรียกว่าโกอินเตอร์นะฮะเซ็นแล้วโกอินเตอร์ดีไหมครับท่านผู้ชมเอาล่ะเออได้เห็นอีกรูปลักษณ์หนึ่งของลายเซ็นจ้ะงั้นแสดงว่าศุกร์นี้แหละใครอยากที่จะได้รับการออกแบบลายเซ็นเป็นภาษาอังกฤษเตรียมตัวเจอกันด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้มาในส่วนของ SMS กันต่อเลยดีกว่านะ SMS คุณอานัทค่ะมีปัญหาเรื่องเงินหนักมากขอคำแนะนำกู้ครับกับไม่ใช่อนัทฟังก่อนอนัทจะเพิ่งกู้ต่อเนื่องเพราะว่าในสภาพความคล่องของคุณเนี่ยมันมีปัญหาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วฉะนั้นอนัทบางขณะบางความคิดเนี่ยคุณจะต้องรัดกุมและก็รัดเข็มขัดมากขึ้นอย่าใส่ใจกับคนรอบข้างบางครั้งเนี่ยในการใส่ใจในการลงทุนร่วมตอนนี้เจ็บตัวครับนั้นฉะนั้นใจคอหลังแน่นได้หนึ่งอนัทกับลายเซ็นปลดหนี้ครับครับนี่ฮะครับ SMS ต่อมาค่ะเพิ่งเปิดเจอรายการอาจารย์ค่ะบอกว่าสนใจและอยากร่วมบุญด้วยนะคะแต่ไม่ได้ไปเพราะว่าขาหักขาหักใช่ไหมครับขอให้หายเร็วๆครับสาธุความตั้งใจก็ขอให้เกิดขึ้นนะครับและอีกอย่างหนึ่งผมว่าคนที่ขาหักนะฮะแต่หัวใจยังนะไม่มีรอยร้าวเลยนะฮะน้ำใจคุณงามเสมอครับผมขอเป็นกำลังใจให้หายเร็วๆครับนะฮะ SMS ต่อมาค่ะคุณจริยานะคะถามว่าห้อยพระอะไรดีคะโชคลาภดีไหมโชคลาภดีไหมโชคลาภเริ่มจะมีแล้วแต่ว่าห้อยพระนะครับแนะนำนะครับบูชาห้อยพระเพื่อเป็นนะฮะอันนี้เป็นพระนางพญานะครับนะฮะหรือจะเป็นพระผงนะครับพระผงก็คือเพื่อให้คุณเสริมบารมีเพราะณตอนนี้นะครับของคุณธาตุน้ำอยู่การห้อยพระผงแล้วก็มีโอกาสไหว้สักการะพระนอนด้วยนะครับโดยใบสีประชามหนึ่งคู่ยิ่งดีเสริมมงคลครับนะฮะคุณจริยานะครับลายเซ็นครับเป็นลายเซ็นภาษาอังกฤษนะฮะลายเซ็นแรกในวันนี้นะครับนี่เลยนะประเดิมกันเลยเนาะก็ถ้าเกิดว่าวันศุกร์นี้ก็จะเป็นแบบนี้เลยใครส่งลายเซ็นมาก็จะออกแบบลายเซ็นภาษาอังกฤษให้เนาะ SMS ต่อมาเลยค่ะคุณวาสนาเป็นสมาชิกใหม่ค่ะบอกว่าทำงานด้านไหนดีเนื้อคู่ขอลายเซ็นด้วยเนื้อคู่นะครับเนื้อคู่ของคุณนะฮะดูค่อนข้างอายุน้อยป่าและเป็นคนสูงโป่งนะครับผิวขาวนะฮะทำงานด้านไหนดีงานด้านบริหารการจัดการนะครับแล้วก็ที่ปรึกษาไปได้ดีไปได้สวยนะครับวาสนากับไปเซ็นนะครับเป็นลายเซ็นภาษาอังกฤษลายเซ็นที่2นะครับน้องมุ้ยนี่แหละค่ะนี่แหละฮะเอาล่ะให้ทิ้งท้ายไว้แบบนี้เพราะเดี๋ยววันศุกร์จะได้มาลุ้นกันส่งกันมาส่งรีบส่งมาใช่ค่ะนะเอาล่ะแต่ว่าตอนนี้มาฟังเรื่องราวของตำราความเชื่อโบราณกันบ้างนะคะวันนี้เป็นประวัติความเป็นมาเรื่องราวของบรมครูพระพิรามและครูใหญ่ของเรานี่เองนะคะเดี๋ยวฟังจากอาจารย์เลยค่ะพระพิราบนะครับถือว่าเป็นบรมครูสำคัญองค์หนึ่งนะครับโดยเฉพาะพระพิราบหรือครับพระอิศวรเนี่ยนะฮะเป็นหนึ่งในครูบาอาจารย์ใหญ่นะฮะในหมู่นักศิลป์นับถือกันให้ความเคารพในฐานะบรมครูผู้ศักดิ์สิทธิ์นะเป็นเทพอสูรผู้เป็นบรมครูสูงสุดแห่งนาฏศิลป์บรมครูผู้ประทานโชคลาภความสุขความเจริญความร่มเย็นเป็นสุขและอำนาจแห่งมหาเสน่ห์เมตตาชั้นสูงสุดเป็นเทพเจ้าผู้ประทานชีวิตและความตายนะครับท่านผู้ชมรวมถึงเป็นเทพเจ้าแห่งพลังอำนาจการลบล้างคุณสายมนต์ดำป้องกันปราบปรามพูดผีปีศาจรวมถึงอาถรรพ์ร้ายทั้งหลายทั้งปวงดังนั้นแล้วเมื่อบูชาสักการะขอพรท่านด้วยความศักดิ์สิทธิ์แล้วท่านก็จะนะปกปักรักษาให้ร่มเย็นเป็นสุขมีแต่โชคลาภตลอดกาลกับตำราความเชื่อวันนี้ครับพระบรมครูพระพิราบครูพระพิราทังขอพระเอหิจงมาครับนี่แหละค่ะต้องบอกว่าเป็นบรมครูครูใหญ่ของเราเลยนะคะเอาล่ะมาในส่วนของทางอีเมลกันบ้างดีกว่าคุณปริโยสารว่าอย่างไรทำธุรกิจส่วนตัวค่ะกำลังจะขยายกิจการเพิ่มเติมครับขยายได้เลยนะฮะสถานที่ท่องเที่ยวครับสถานที่ท่องเที่ยวยังไงก็ให้ผมลองคนไปเที่ยวกันบ้างนะครับหลังจากที่สร้างบ้านเสร็จนะครับ
เอสเอสตามวัดนั่นแหละค่ะนะมาคุณอีกท่านหนึ่งคุณยาดาว่าอย่างไรอาชีพเกี่ยวกับความสวยงามบอกว่าต้องคอยพูดคุยกับลูกค้าตลอดเลยขอลายเซ็นอยากจะได้ลายเซ็นได้เลยครับคุณยาดารับลายเซ็นนะครับลายเซ็นนี้นะครับถ้าอยากได้ภาษาอังกฤษก็ส่งเข้ามาใช่ค่ะอันนี้เป็นภาษาไทยอยู่แต่ว่าวันศุกร์นี้เนี่ยใครอยากจะได้รับลายเซ็นจากอาจารย์เป็นภาษาอังกฤษเดี๋ยวเตรียมตัวให้ดีแล้วกันนะรับรองว่าทุกท่านมีโอกาสได้ลุ้นกันอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะหลังจากวันที่14กุมภาพันธ์ในส่วนของพิธีแห่อัญเชิญพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชาสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วใครอยากจะไปร่วมงานบุญใหญ่อีกหนึ่งงานซึ่งครั้งนี้ครูหัตถาก็ไปเป็นเจ้าพิธีเช่นเดียวกันนะคะก็ถือเป็นงานที่ยิ่งใหญ่จริงๆค่ะเป็นการทำบุญเททองหล่อพระนะคะพิธีเททองหล่อพระปางปรินิพานหรือปางถวายพระเพลิงพระบรรทมหงายค่ะณวัดบ้านดอนใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะคะเวลาประมาณ 15:00 นเป็นต้นไปซึ่งต้องบอกว่าการหล่อพระในครั้งนี้นะคะอาจารย์ได้รับเกียรตินะคะจากพระครูศรีชยาภิวัตรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวรุณนะคะซึ่งท่านบอกว่าได้รับใบอนุญาตใบสุดท้ายจากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกนะคะก่อนที่ท่านจะสิ้นพระชนม์ได้ให้จัดสร้างนะคะซึ่งพระครั้งนี้ก็ชื่อพระนามว่าพระพุทธสิริชัยมุนีศรีศาสดานี่เองนะที่คุณผู้ชมได้เห็นรูปอยู่ด้านบนนั่นแหละค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นปางปรินิพานหรือว่าปางพระบรรทมหงายครับเป็นรูปกุศลกันต่อเนื่องนะครับ14แล้วก็15เลยครับค่ะนะก็ใครที่อยากจะร่วมบุญใหญ่ร่วมกันนะคะก็อย่างที่บอกค่ะว่า2วันเต็มๆเจอกันได้14กุมภาพันธ์แล้วก็15กุมภาพันธ์แต่อย่าลืมนะใครที่ลงทะเบียนแล้วนะคะสำหรับในการจองหรือว่าการลงทะเบียนชื่อแล้วนะคะกับการเข้าร่วมพิธีสามารถเดินทางมารับเสื้อในมือได้แล้วครับพระปาฏิหาริย์จอมราชันได้แล้วนะคะแล้วก็รวมไปถึงสติ๊กเกอร์ด้วยก็จะมอบเสื้อรวมไปถึงสติ๊กเกอร์2ใบด้วยกันก็ไปติดที่รถให้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็เตรียมตัว14กุมภาพันธ์ก็ไปเจอกันนะก็นับตั้งแต่พรุ่งนี้นะคะจนถึงวันที่13กุมภาพันธ์รับได้ที่กันตนาบางใหญ่นะหรือว่าที่ Miracle Channel นี่เองส่วน14กุมภาพันธ์ก็ถ้าใครไม่สะดวกจริงๆก็ไปรับกันที่ปั๊มคอสโมในช่วงเช้ากันได้เลยนะคะอีกไม่กี่วันละนะ10วันแล้วที่เราจะได้มีโอกาสได้ร่วมบุญใหญ่ร่วมกันนะคะแล้วก็นอกจากนี้คุณผู้ชมเองสามารถรับชมรายการนะคะของ Miracle Channel ย้อนหลังได้นะคะเข้าไปที่ YouTube นะคะแล้วพิมพ์ว่า Miracle Channel เว้นวรรคTV Thailand นะเผื่อว่าใครพลาดช่วงไหนไปนะก็จะได้สามารถรับชมเรื่องราวกันได้รับรองนะคะว่าคุณผู้ชมจะได้รับชมเรื่องราวที่จะเป็นทั้งงานทั้งเรื่องบุญอิ่มบุญนะคะแล้วก็รวมถึงเรื่องการช่วยเหลือบุคคลกันด้วยนั่นเองแล้วก็พรุ่งนี้แขกรับเชิญก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลเข้มข้นเหมือนกันนะเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเรื่องของสุขภาพนั่นเองนะคะก็ต้องมารอลุ้นดูว่าแขกรับเชิญที่มาจำนั่งตรงนี้จะเป็นใครนะคะแล้วก็คุณผู้ชมติดตามรายการกันได้นะทุกวันพุธถึงวันศุกร์6 โมงถึง 1 ทุ่มครึ่งวันนี้หมดแล้วก็อาจารย์ถาลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ